วัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราในรายการซองทะเลเย้ก็ได้ทำไมเวลาเสร็จรายการต้องแบบพูดแบบเสียงดังด้วยวะลองพูดแบบเสียงเบาๆบ้างไหมเอาแบบมินิมอลเออได้อะก็ได้พบกับรายการท้อการเพื่ออะไรวะเสียงแอร์ดังนี่ใช่ไหมเพื่ออะไรวะถามเราก่อนเราเล่นนะครับเราเล่นเปลี่ยนบรรยากาศไงตอนนี้ดูสไตล์การแต่งตัวคุณใส่กางเกงผิดได้ไหมเนี่ยถูกแล้วครับทุกคนอาจสงสัยว่ามันผิดใช่ไหมฮะแต่จริงมันถูกแล้วนะฮะเพราะมันเป็นสไตล์ของมันนะครับมาพูดถึงแขกรับเชิญกันดีกว่าแขกรับเชิญวันนี้ถือว่าเป็นเทปพิเศษเนาะเฮ้ยก็มีแขกรับเชิญถึง2คนนะครับผมเฮ้ยถ้าไปแล้วมาเป็นดูโอ้ใช่ไปเจอเขาเลยไหมงั้นเดี๋ยวไปพบกับแขกรับเชิญของเราเลยดีกว่านะครับขอเชิญนะครับพี่ป๊อปกับพี่ออนทำไมทีพี่ปั๊บไม่เป็นอย่างนั้นวะแปลกใจไปนะพี่ปั๊บแบบคนไทยผมมาเป็น FC พี่ปั๊บมากจริงๆวะเนี่ยผมชอบมากเพลงรักแท้ดูแลไม่ได้นะครับผมนั่นปั๊บโปเตโต้คุณแต่งงานได้ไปป่ะใช่ครับผมใช่พี่เลยไหมยินดีด้วยนะครับพี่ดูจากรูปร่างแล้วน่าจะเป็นแบบสายประกวดใช่ใช่ไหมใช่แหละเขาเรียกว่านักล่าฝันนักล่าฝันงั้นลองแนะนำตัวกันแบบเกริ่นๆดีกว่าอันที่พี่ปั๊บก่อนก็ได้ครับครับผมสวัสดีครับชื่อปั๊บนะครับบริหารแห่งสุขนะครับเคยประกวดครับเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ประกวดแล้วก็คือประกวดวงดนตรีชื่อวงโปเตโต้นี่ยังไม่จบมึงซ้ำมึงซ้ำจริงๆเคยประกวดแต่ว่าเป็นวงดนตรีแต่ไม่ใช่วงโปเตโต้อ๋อประกวดดนตรีจริงๆครับผมก็มีบ้างนิดหน่อยก็ประกวดกับทุกๆอย่างครับเขาเรียกว่าไม่ปิดกั้นตัวเองใช่ลองหลายๆด้านแล้วพี่ออยล่ะครับผมจุธามาศเมฆเสรีรองอันดับ3มิสแกรนด์ใช่แล้วแต่คือถือว่าเราอ่ะแนะนำตัวเองกันแล้วไงครับว่าเราเป็นมันอยากให้ลองแบบแนะนำชื่อเราชื่อจังหวัดได้ไหมลองหน่อยได้ไหมนี่เป็นไวรัลมากเลยเคยเห็นในติ๊กต็อกตลกมากปราดอิทธิชัยเจริญนครสวรรค์ได้ขอห้องน้ำก่อนเฮ้ยไม่ต้องหนีพูดเลยบีเวอร์พัสพลเจนสกิตกุลมิสแกรนด์วงเวียนยอโคตรอายเลยแต่ผมเชื่อว่ามีน้องผมมีคนนึงที่ทำได้นะฮะเฮ้ยใครวะเขาจะเด็กฝึกงานผมแม่น้องบิ๊กบูมก็น้องบิ๊กบูมเนี่ยผมบอกกันเลยถ้าแบบคนอื่นจะเป็นแค่เสียงใช่ไหมแต่เนี่ยเขาจะมีสเต็ปของเขาด้วยเฮ้ยใช่ไหมสวัสดีครับพี่ลุงจิรายุทธ์เสมือนสิงห์จังหวัดขอนแก่นเออได้อยู่ไปหมดแอร์ทับแล้วมาที่คำถามแรกกันดีกว่าครับได้ค่ะเนี่ยพอเป็นสายประกวดเนี่ยผมอยากรู้ว่าประกวดกันเวทีแรกเวทีไหนชื่อเวทีมิสพลังเพลิงพลังเพลิงใช่ชื่อแหวกมากมันเป็นทีมระยองอ๋อเป็นทีมฟุตบอลระยองแล้วทีเนี้ยเขาก็จะหาคนที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้ไปเป็นแบบว่าเป็นผู้นำทีมอะไรอย่างเงี้ยกองเชียร์อะไรเงี้ยเราได้ได้ที่หนึ่งมาเลยครั้งแรกที่หนึ่งได้ที่หนึ่งใช่ยอดวงกระทาจำได้เลยเฮ้ยเป็นนามิเย่อย่างงี้หรอใช่เฮ้ยฟิลนามิเย่แล้วพี่ปั๊บอะไรครับผมของผมนะครับมันเริ่มจากเรียนมหาลัยครับแล้วก็เขาเรียกอะไรประกวดดาวเดือนเนี่ยครับเราก็ต้องประกวดเพราะว่าถ้าเพื่อนๆเขาเลือกเราใช่ไหมครับแล้วก็ไปฝึกอะไรอย่างเงี้ยแข่งคณะเสร็จเนี่ยแล้วก็ไปแข่งระดับมหาลัยครับยากเพราะว่ามีรอบอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะครับรอบความสามารถพิเศษใช่ไหมครับใช่แล้วผมเป็นคนไม่มีความสามารถอะไรเลยแล้วตอนนั้นโชว์อะไรอ่ะให้ผมไปเรียนลำมวยแล้วเอาดาบจริงๆไหมผมลำแล้วน่ากลัวมากจริงเพราะว่ามันคมไงแล้วผมเลยบอกเขาพี่เอาดาบไปเหล่าคมให้หน่อยแล้วไม่ต้องไปบอกใครว่าเป็นดาบที่มันไม่มีคมแล้วพอไปทำแสดงจริงคือแบบล้ำเหมือนแบบมันเป็นดาบจริงอะแต่ไม่มีใครรู้ความลับเลยว่าจริงๆดาบมันไม่มีคมมันดีแล้วพี่อันตรายจริงครับจริงแต่ว่าก็สนุกดีครับเฮ้ยแต่ว่าไปคุณเองก็ได้เขาเป็นเดือนปะวะเฮ้ยน้องดีกรีเหมือนกันนี่ดีกรีเป็นเดือนของพี่แดงอะไรหนองจอกครับผมแล้วเล่นครับ
็นที่มศวนะครับผมเป็นเดือนคณะครับผมก็ประกวดเหมือนพี่ปั๊บนี่แหละอะไรแล้วเราอ่ะเราอ่ะเราเป็นด้วยไหมเคยมีประสบการณ์ดีกว่าเป็นเดือนวิศวะมชปี58มชเลยใช่วิศวะมชแล้วคือตอนประกวดนี่แบบพี่สองคนรู้สึกท้อบ้างไหมแบบสมมติว่าถ้าไปประกวดแล้วเราไม่ได้รางวัลหรือว่าไม่ได้ตำแหน่งอะไรต่างๆก็ท้อนะแต่ตอนนั้นเรารู้สึกว่าเป้าหมายเรามันใหญ่มากก็เลยอยากจะเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์ใช่ปะแล้วถ้าเกิดสมมติเราโมแต่มานั่งท้อการที่เราจะทำงานมันไปไม่ถึงฝันสักทีเพราะฉะนั้นอ่ะออยก็เลยเปลี่ยนจากท้อให้เป็นแรงผลักดันให้เราสู้ไปทุกวันถึงแม้เนี่ยอย่างออยใช่ไหมคะไม่ได้เป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์แต่อย่างน้อยๆออยก็ยังได้อยู่ในท็อป5มิสแกรนด์ไทยแลนด์เขาถึงบอกว่าถ้าเราไปไม่ถึงดวงจันทร์อะแต่อย่างน้อยๆเราก็ได้หยุดอยู่ท่ามกลางของหมู่ดาวคมกริบนะฮะโอ้โหสุดยอดแล้วพี่ปั๊บเหรอครับผมของผมครับจริงๆท้อเป็นเรื่องปกติแล้วบางครั้งไปถ้าเราไม่ได้รางวัลเลยก็คือไม่ได้อะไรเลยถ้าครั้งนั้นเราไม่ได้เงินจากคนที่เป็นสปอนเซอร์เราใช่ไหมครับผมเคยแบบไปรอบสงกรานต์ปีนึงอะไม่ได้สักรางวัลเลยนะคือไม่ได้อะไรเลยพี่ไปได้เวทีสุดท้ายประกวดกันอยู่6คนเพราะว่าวันนั้นฝนตกจำได้เลยมันเป็นปีสุดท้ายที่เขาประกวดเพราะว่ามีคนประกวด6คนเนี่ยรางวัลมี5รางวัลโอ้โหใครไม่ได้นี่โคตรไอ้นี่เลยแต่ว่าเขาก็ใจดีให้ได้ทุกคนใช่ครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบท้อยังแต่ว่าถ้าเราแบบประกวดเนี่ยเพราะว่ามันได้ประสบการณ์แล้วก็ได้เพื่อนได้คอนเนคชั่นด้วยไงมันเลยทำให้รู้สึกว่าอ่ะอย่างน้อยถ้าเราอยู่เฉยเนี่ยไม่ได้อะไรแต่ถ้าเราไปประกวดมันน่าจะได้แบบได้เพื่อนมากขึ้นได้คอนเนคชั่นงานก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีให้มันเป็นแรงผลักดันดีกว่าครับเพราะใช่ผมก็รู้สึกว่าคนเราอ่ะอย่างน้อยต้องแบบหาอะไรทำอ่ะดีกว่าแบบรู้สึกว่าท้อแล้วอยู่เฉยๆถ้าเกิดอย่างน้อยแบบเราไปหาอะไรทำมันก็จะมีการพัฒนาการตัวเองขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าเรื่องไหนๆก็ตามแล้วคืออยากรู้ว่าแบบตอนเราไปประกวดแบบต่างจังหวัดครั้งแรกครับเราแบบตื่นเต้นไหมฮะแล้วแบบมีวิธีรับมือมันยังไงอย่างออยนะเป็นคนระยองเราไปประกวดที่เชียงรายพอเราไปประกวดเชียงรายใช่ไหมคำถามแรกเลยที่เขาจะถามเขาก็คือพี่หนูไม่ใช่คนเชียงรายอ่ะหนูจะได้ไหมอะไรเงี้ยจะมีเรื่องแบบภายในใช่ไหมใช่เราก็กลัวว่าเรามาไกลขนาดเนี้ยแล้วเราไม่ใช่คนพื้นเมืองเราไม่ใช่คนผิวขาวเราพูดภาษาเหนือไม่ได้แต่สิ่งเดียวออพูดกับเขาเลยนะว่าหนูจะทำให้เชียงรายเป็นที่มีชื่อเสียงถ้าพี่เลือกหนูนะหนูจะให้เชียงรายมีชื่อเสียงก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ว่าไปที่ไหนจะไกลแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเรารู้ตัวว่าเรามีศักยภาพแล้วเราพร้อมจะโชว์ให้เขาเห็นอ่ะไม่ว่าจะเป็นกรรมการหรือใครเขาก็จะเห็นความสามารถของเราครับขอบคุณครับแล้วพี่ปั๊บเหรอครับตื่นเต้นไหมครับอะไรนะเขาถามอะไรฟังยันเคิร์มเลยดิตื่นเต้นไหมโหตื่นเต้นมากเอาจริงที่อยากประกวดเพราะว่าตอนเด็กๆไม่รู้จะทำอะไรแล้วอยากได้เงินมากๆคือมันมีทางเลือกคือทางเนี้ยคือต้องไปประกวดถึงจะได้เงินแรกๆคือแทบที่จะแบบไม่ได้รางวัลเลยนะครับพอมาได้เริ่มหลังๆพอเราแบบมีภูมิคุ้มกันตัวเองเนี่ยครับก็รู้สึกว่ามันก็ดีนะพอเราแพ้บ่อยเนี่ยมันจะรู้สึกว่าก็อยากชนะว่ะพอเราชนะสักครั้งแล้วมันจะมีคำนึงแบบภูมิใจโคตรใกล้ๆว่ะผมเคยนะคือแบบวันที่ชนะครั้งแรกไปกินข้าวบนกองไทยสายตาพายอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวว่าจริงคือมันผ่อนไม่ได้ลืมจริงพี่แล้วอย่างเงี้ยแปลว่าพวกพี่ก็ประกวดกันมาเยอะอ่ะผมอยากรู้ว่าแบบพอจะจำกันได้ไหมว่าแบบผ่านมากี่เวทีอ่ะผมต้องโทษคนผมเลยยิวผมมี20เอาจริงๆนะถ้าเกิดเป็นเวทีมิสแกรนด์อ่ะก็มิสแกรนด์ระยองภูเก็ตชุมพรรอดไทยแลนด์เชียงรายแล้วก็กลับมารอดไทยแลนด์6ครั้งในมิสแกรนด์ไทยแลนด์ใช่แต่ยังไม่รวมตาก่อนยอนนะแต่จริงๆเราน่าจะประมาณ17ครับ17มงกุฎก็ขาดอีก1มงกุฎก็จะเป็น8มงกุฎพอดีเลยนะฮะครับผมเรียกได้ว่าเชื่อถือไม่ได้นะครับเวลาไปกินข้าวร้านไหนจำหน้าไว้นะครับดีนะไม่เห็นหน้าชัดสมัยก่อนเนี่ยครับผมจะประกวดเวทีต่างจังหวัดนะครับมันจะมีแบบพวกแบบสงกรานต์งานประจำปีงานกาชาดอะไรครับก็ประกวดบ่อยครับอยู่ที่ประมาณ20-30เงี้ยแต่ว่าตกรอบประมาณ15เวทีนะแรกๆคือตกรอบบ่อยมากครับเพราะว่ามันไม่รู้ต้องทำตัวไงแล้วจริงๆอ่ะผู้หญิงเขาเวลาประกวดเขาจะใส่ส้นสูงใช่ไหมครับใช่ผู้ชายมันมีเทคนิคผมเป็นคนไม่สูงมากที่เลี้ยงหมอเลยว่าเอารองเท้าบูทมาให้เราใส่ตอนนั้นยังไม่มีเสริมส้นเอารองเท้าแตะผู้หญิงเนี่ยมันสูงอ่ะมาตัดให้มันเป็นอันเล็กๆเรามาใส่ในเท้าเราบางครั้งอ่ะพี่เราประกวดเป็นชั่วโมงเลยโหยืนจนแข็งแล้วเขาบอกให้เดินไปเดินอย่างนี้นะผมเนี่ยแต่ก่อนหูกลางเดี๋ยวเราขึ้นรูปไว้ตรงนี้
นี่จริงหรอใช่ครับหูกลางไม่ใช่เป็นแบบนี้นี่คือทำศัลยกรรมอะไรเขาทำแล้วเขาต้องเอากาวตาช้างอ่ะหยอดใส่ข้างหลังอุ้ยเออแล้วก็กดให้มันดูดกันไปเพราะผมเป็นคนที่หูกลางมากอย่างนี้เลยแล้วมันต้องติดแล้วก็ดูดกันไปครับแล้วก็เวลาแก่ก็ลำบากต้องเอาน้ำร้อนเนี่ยมาลอกๆออกจำได้เลยว่าตอนประกวด Dashy Boy and Girl รุ่นสุดท้ายของผมมันชื่อว่า Fishy Boy and Girl ผมนี่กลัวถ้าเขารู้ว่าเราหูกลางเนี่ยเขาน่าจะไม่ชอบเราแน่เลยเพราะปกติผมเคยหูกลางแล้วแบบเวลาหูกลางแรกๆเราไม่รู้ประกวดไม่ค่อยได้รางวัลติดตั้งแต่วันคัดเลือกเลยแล้วก็กลัวคนอื่นรู้เขาเก็บตัวกัน3วันไม่แกะสักวันปรากฏวันสุดท้ายเขาแบบแสดงความดีพูดได้ที่1ปรากฏเพื่อนมากอดลูบหูเราไปด้วยกลับมาบ้านมาแกะเลือดออกโอ้โหก็เลยไปเสิร์ช Google เขาเลยแบบมีศัลยกรรมครับประมาณนั้นศัลยกรรมก็ช่วยได้แล้วอย่างพี่ออนนี่มีทริคของผู้หญิงมั้ยเวลาประกวดครับอย่างผู้หญิงเราออนก็ไม่ผู้หญิงที่ไม่ได้สูงขนาดหนักใช่มั้ยเราก็จะใส่ตู้ปลาโอ้แล้วตุ้งตานี่คือตู้ปลาคือที่เลี้ยงปลาทองไว้แกจะใช้ที่จะทําผู้หญิงอ่ะสูงประมาณเนี้ยเออแล้วข้างล่างก็จะประมาณเนี้ยแล้วมันเป็นเหมือนตู้ใส่สามารถใส่ปลาทองเลี้ยงได้เพื่อที่แบบเราเวลาเรายืนเราจะได้สูงแล้ววันนั้นไปขอบคุณสื่อวันแรกแล้วพี่ก็ใส่ชุดราตรีไงพี่เลยเปิดขาขึ้นมาท็อปซีเคร็ตนะอย่าไปบอกใครแล้วนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องส้นสูงเดียวนะอย่างของพี่ออยอ่ะจะเป็นเรื่องของความเชื่อแกเชื่อไหมตอนที่พี่ประกวดอ่ะพี่ผกพยันเว้ยพี่เลี้ยงพี่ออยชื่อพี่ปอนหนูพอจะรู้จักไหมอ๋อเหมือนคุ้นๆเหมือนกันเฮ้ยพี่ปอนเหรอเหมือนคุ้นๆเหมือนกันคุ้นไหมคนนี้คุ้นเลยมีภาพขึ้นให้เราดูไหมฮะแต่คนนั้นนะแกเชื่อมากเอาผ้ายันมาให้พี่บอกเก็บตัวไว้ทุกวันเลยนะห้ามให้ห่างตัวเลยเดี๋ยวจะมีคนมาเล่นของใส่ไอตัวพี่ก็เชื่อดิแต่งหน้าอย่างเงี้ยยายปอนจะให้หน้าแม่พระแม่อุมามาบอกว่าตอนแต่งหน้านะให้เปิดเพลงพระแม่อุมาฟังแล้วแต่งหน้าเหมือนพระแม่มาแต่งหน้าให้บอกเลยว่าจะสวยทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในด้วยพอถึงบอก5สวย50ลง50คือพอพี่ประกวดกันมาหลายเวทีเนี่ยมันก็ทำให้เหมือนแบบเรามีความสามารถมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสในการที่จะได้ทำงานในวงการบันเทิงมากขึ้นผมเลยแบบอยากรู้ว่าได้ลองทำอะไรกันมาบ้างในวงการบันเทิงดีกว่าคือตอนนี้ด้วยความที่ว่าโควิดเราลองประกวดในช่วงที่เราหลังโควิดใช่ไหมคะคือเราก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะไปร่วมแสดงแต่ทีนี้เราก็เลยสร้างโอกาสตัวเองด้วยการทำช่องยูทูบในเมื่อแบบไม่มีโอกาสมาหาเราเราก็เลยไปหาโอกาสเองก็เลยทำเป็นช่องท่องเที่ยวช่องอะไรนะคะออยจอยนี่จริงๆก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวค่ะแล้วก็เบื้องหลังเกี่ยวกับนางงามต่างๆเลยนะคะแล้วก็เรื่องของความสวยความงามก็คือ everythingใช่จริงกับเบลครับที่เคยเล่นละครครับของช่อง True For You ครับชื่อเรื่องว่าเจ้าเวหาก็เลยตอนนั้นรู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่ทางมั้งครับก็เลยลองไปประกวดพิธีกรดูก็ได้เป็นพิธีกรของอมรินทร์ทีวีครับรายการ Mad It เป็นรายการที่พี่โรยีอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอหมดสัญญาที่นั่นก็ไปประกวดช่อง9ก็เป็นพิธีกรรายการสมาร์ทจูเนียร์ครับแต่ว่าที่ชอบที่สุดเลยคือการประกวดอ่ะมันได้โอกาสตรงที่ว่ามีเพื่อนที่สายเดียวกันอย่างเงี้ยเขาจะแชร์งานให้เราแล้วมันดีตรงที่โอกาสมันเพิ่มขึ้นยิ่งเราไปประกวดมากขึ้นเนี่ยคอนเน็กชันจะยิ่งเยอะขึ้นคือท้ายอยากจะฝากอะไรถึงคนดูบ้างครับว่าแบบคนที่อยากจะเข้าวงการศาสตร์เดินประกวดเนี่ยต้องแบบเตรียมตัวยังไงบ้างครับจริงๆทุกวันนี้ผมว่าประกวดตอนสมัยก่อนอ่ะมันน้อยแต่ทุกวันนี้มันเยอะผู้ชายแบบมีแบบประกวดหลายๆเวทีเลยครับแล้วบางคนเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันท้อทำไมมันถึงไม่ใช่ทีวะแต่ผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่ผมบอกไปอ่ะทุกการประกวดมันเหมือนเปิดโอกาสให้เราเองได้มีคอนเนคชั่นที่ดีๆกับชีวิตของเราแต่มันเป็นบันไดที่ทำให้เราเนี่ยได้ไปทำอะไรใหม่ๆมากกว่าที่เราอยู่เฉยๆเรียกว่าเรามาเปิดประสบการณ์ให้กับตัวเองดีกว่าครับมันเพิ่มประสบการณ์ให้กับตัวเราเนี่ยได้พัฒนามากยิ่งขึ้นเมื่อไหร่ที่คุณเก่งแล้วคุณพร้อมมันวันนั้นมันจะเป็นวันของคุณเองจริงแปลว่าเราต้องมีความกล้าที่จะทำสิ่งที่เราอยากทำใช่ตั้งใจด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่ตั้งใจเนี่ยอะไรมันก็ยากดังนั้นเนี่ยการตั้งใจเป็นจุดเริ่มต้นของการทำทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จครับอย่างแรกเลยนะคะสำหรับออยที่จะบอกน้องๆทุกคนเลยที่จะมาประกวดก็คืออย่างแรกเราต้องรักกับสิ่งที่เราทำเมื่อไหร่ที่เรารักแล้วเราหลงไหลกับสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจะทำมันออกมาได้ดีเสมอถ้าเกิดสมมติว่าคุณลองเปิดประตูแล้วก้าวเข้าไปอีกครั้งนึงคุณไปแข่งไปเจอกับคนเก่งๆได้ลองการแข่งขันเนี่ยคุณจะเป็นคนที่เก่งมากยิ่งขึ้นใช่อย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองเพราะว่าดีอยู่แล้วมันยังดีได้อีกแน่นอนครับคนเราพัฒนาได้ไม่สิ้นสุดนะครับผมว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับผมมันก็ดีแล้วเธอย โอเคครับเราก็ได้รู้เรื่องราวของพี่ทั้งสองคนแบบคร่าวๆแล้วนะครับผมเราไปสู่ช่วงต่อไปเดี๋ยวครับกับช่วงท็อกชาเลนจ์
เอาแล้วนะครับก็เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการของเรานะครับครับผมวันนี้นะครับเกมที่เราจะเอามาเล่นกับแขกรับเชิญของเราครับผมเรียกได้ว่าเป็นเกมที่แบบยากมากๆโอ้โหกลับเลยได้ปะยังๆอยู่ตรงนี้รอเล่นรอเล่นเกมที่เราจะมาเล่นวันนี้ก็คือเกมจับผิดภาพครับผมซึ่งกติกาในวันนี้นะครับผมทางทีมงานครับจะมีโอ้ยากจังยากจังเร็วๆทางทีมงานจะมีรูปภาพให้1รูปนะครับผมโดยจะมีสิ่งที่แตกต่างกันโดยมีเวลาให้60วินาทีนะครับใครที่หาเจอได้เยอะที่สุดก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับแล้วแพ้โดนลงโทษไงครับผมซึ่งเราต้องอุบไว้ก่อนว่าเป็นบทลงโทษอะไรนะแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าพอเขามากันเป็นดูโอแล้วอะเราแข่งเป็นดูโอเลยไหมปกติเราจะต้องมีการเลือกนะครับว่าแขกรับเชิญอยากแข่งกับใครแต่วันนี้เป็นแบบทีมแขกรับเชิญกับทีมพิธีกรเลยไหมน่าสนใจนะโอเคงั้นเราไปเริ่มกันเลยห้าสี่สามสองไปนี่โอ้ยภาพมอยก็ต้องอ๋อเดินจุดจับผิดครับจุดจับผิดนะสิบวิผ่านไปโอเคโอเคไปแล้วนี่เฮ้ยอ๋อคงครับครบแล้วนี่ไปยังอย่างนึงสามสิบวิตรงนี้นี่ครบแล้วฮะห้างเอ้ยเขาบอกมีเยอะนี่เอาเหรอนี่ไม่ใช่นี่แปดจุดนะนี่คืออะไรอะตรงนี้มั้งวงตรงไหนครับอันนี้อะห้าสิบวงตรงนี้อ๋ออันนี้ไม่ใช่เชียร์อีกห้าวิสุดท้ายห้าสี่สามสองหนึ่งครบแล้วโอ้จริงนะออยทำคนเดียวเลยผมไม่ได้ช่วยจริงเหรอโชว์หน่อยโชว์นี่ผมก็ดัดเปล่าผลงานฮะรับรู้เฉลยนะฮะจุดแรกมุมขวาบนนะครับขวาบนนี่ใช่ไหมคะหนึ่งแซลมอนใช่ไหมครับใช่ฮะแล้วก็จุดที่สองตรงลายของแซลมอนนะคะนี่อันนี้ที่มันขาดไปชิ้นหนึ่งตรงลายแซลมอนไม่ได้เพิ่งเอานี้เหรอแซลมอนอันนี้ก่อนอ๋อจุดลายสองคะแนนค่ะตรงจานนะครับขอบจานขอบจานอ๋อไม่ได้โหโอ้โหแล้วก็อันที่สี่ซูชิไม่มีลายใช่แล้วก็นี่ฮะอันนี้อะไรคะอ๋อสีเหลืองไม่ได้วงต่อไปแล้วก็นี่ฮะอ๋อไม่ได้วงอันนี้ไงวงไปนี่ค่ะตรงนี้สีเหลืองๆเนี่ยค่ะตรงนี้ครับคือตรงแซลมอนแซลมอนชายวงทูน่าครับได้ไปกี่คะแนนทูน่าไม่ได้ไป2อันใช่ครับไป6 5 4 3 2ไปเฮ้ยเอาของมึงแล้วนะครับเริ่มแล้วนะกูไม่ได้เขียนเลยค่อยสิบวิผ่านไปอันนี้ฮะได้กี่จุดแล้วฮะตรงนั้นมีด้วยหรอไม่มียี่สิบวิผ่านไปแล้วครับเดี๋ยวก่อนตรงไหนอ่ะเดี๋ยวมันมีกี่จุดวะปัดเจ็ดเดี๋ยวมาจะหมดเวลาตรงนี้ตรงนี้กี่จุดแล้วครับกี่จุดแล้วไอซิ่งห้าสิบวิแล้วนะฮะผ่านไปเอ้ยไปหนึ่งสิบวิสุดท้ายเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่หมดแล้วว่าปัดสามสองหนึ่งหมดเวลาโอ้โหยากกว่าต้องหมดแล้วอ่ะยังไงหมดไม่หมดแล้วปะได้กี่จุดหนึ่งสองสามสี่ดูดิโคตรขี้โกงเลยภาพยากมากเรามีเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งนะครับผมคือคนที่ได้คะแนนเยอะกว่านะครับจะเป็นฝ่ายโดนลงโทษแทนนะครับเราต้องกินใช่ไหมใช่แล้วเราจะแข่งไหมนะแต่เขาเพิ่งบีบมาเมื่อกี้นี่เองว่าคนชนะใครบีบใครบีบก็ผมว่าคนชนะต้องโดนนะครับผมและนี่นะครับก็คือบทลงโทษของเรานะครับผมอะไรเอ่ย
ร้องไห้ไปก่อนแล้วนะไม่รู้อะไรมันเป็นน้ำอมฤตสูตรพิเศษนะครับผมลองชิมก่อนได้ไหมฮะอันนี้มันไม่ใช่น้ำจืดผมเลยกรีดเลือดมาเพื่อแบบพวกพี่ๆเลยอันนี้คือเลือดของป่านเหรอพี่กินไม่ได้หรอกเลือดเพราะว่าเป็นเลือดนั่นแหละครับก็อันนี้ก็เป็นน้ำมะเขือเทศนะครับสูตรพิเศษจากทางรุกกี้ไทยแลนด์นะครับที่ยินดีมามอบให้พวกพี่ๆทั้งสองคนนะครับด้วยสถานการณ์โควิดนะฮะเราก็อาจจะใช้ช้อนกินกันเพราะว่าผมได้ข่าวมาว่าพี่ออยเนี่ยไม่ถนัดน้ำมะเขือเทศมากๆใช่ไม่ชอบเลยแบบอีเลยอ่ะแล้วพี่ป๊อปอ่ะถ้าผมไม่ถนัดคงไม่มีใครช่วยผมแน่นอนงั้นเรามาเข้าสู่บทลงโทษกันเลยครับเชิญเลยครับคนละช้อนนะมันอร่อยอ่ะอร่อยจริงมันนั่นผมเริ่มจะสงสัยแล้วว่ามันเรื่องจริงหรือว่ามันไม่จริงจริงลองกินดิแกอร่อยอร่อยจริงวะโอ้จริงขอน้ำนะจริงจริงบัดอร่อยจริงอร่อยอร่อยมากๆงั้นกินจากแก้วเลยนะเดียวเลยใช่อร่อยเยี่ยมอร่อยอร่อยขออนุญาตนะครับนี่นี่เป็นไงอร่อยไหมเชื่อไหมเรามาเข้าสู่ช่วงถัดไปดีกว่านะครับกับช่วงโชว์เทเลนท์ครับก็เข้าสู่ช่วงที่3ของเรานะครับก็คือช่วงโชว์ทาเลนท์นั่นเองวันนี้เราก็มาดูกันว่าพี่ออยกับพี่ปั๊บเนี่ยจะมีความสามารถพิเศษแบบไหนที่แบบจะมาโชว์ให้พวกเราดูนะครับเราก็ไปรับชมกันเลยนะทะเลสีดำไม่มีแสงไฟมองไม่เห็นทางเธอกลัวหรือไม่ได้ยินเสียงจะกลัวอะไรจับมือฉันไว้ฉันก็อบอุ่นหัวใจเธออาจเหน็บหนาวทุกครั้งที่เจอมาผิดคีย์ด้วยบิวเวอร์กอดอมใจฉันด้วยความอบอุ่นของเธออาจมองไม่เห็นเส้นคนขอบฟ้าไกลยังมีแสงดวงดาวที่คอยนำทางให้เราก้าวไปเธอแน่ใจฉันแน่ใจซึ่งความสามารถพิเศษมันจำเป็นต้องแบบต้องเหมือนคนอื่นก็ได้ใช่แค่เรามีความมั่นใจก็พอแล้วเพราะพี่ไม่เคยร้องเพลงเพราะเลยเฮ้ยคุณคือนักร้องเสียงเพราะนะครับผมเดี๋ยวจะเต้นให้ดูสเต็ปมันง่ายมากมันอยู่ในจิตวิญญาณของทุกคนเพลงมาท่าจะไปไม่ต้องอะไรมากถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยปกติต้องใส่สร้อยทองตีโป่งใหญ่ๆสงสอสงสอสงสอถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยต้องขับโมไซค์แต่งกระบะซิ่งเท่านั้นขอเพลงหน่อยฮะมือสองมืออย่าเป็นอย่างนี้ทำยังไงก็ได้ฮะแล้วก็โยกขาไว้ต่อกัก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 ช่วงโชว์ทาเลนต์ก็เรียกได้ว่าวันนี้นี่แบบสนุกมากใช่สนุกมากหลังนี่เหนื่อยเหมือนกันนะแล้วก็ได้แบบรู้เกี่ยวกับพี่ทั้งสองคนรวมถึงเส้นทางในการแบบมาเป็นนักประกวดอะไรอย่างนี้เยอะมากเลยต้องขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับท้ายก็อยากให้ฝากผลงานให้ติดตามหน่อยครับผม IG ครับ BAXPUB นะครับผมแล้วก็
Facebook นะครับปฏิหารเพ็งสุขถ้าเกิดใครมีงานอะไรก็ติดต่อมาได้นะครับผมร้อนตังค์ช่วงนี้ร้อนตังค์ร้อนเล่นร้อนเล่นก็เรียกว่าถ้าเกิดแบบว่ามีงานบวชนะก็เรียกไปไปเต้นหน้างานใช่สุดสุดงานนี้มองผมมากนะฮะแต่อย่าลืมจ้างออยไปร้องเพลงได้เราต้องไปด้วยกันครับผมร้องพี่ออยครับสำหรับออยนะคะก็ติดตามออยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook นะคะจุธามาศเมฆเสรีค่ะแล้วก็ Instagram นะคะก็คือจุธามาศแล้วก็ MSR ค่ะแล้วก็จำชื่อจริงไม่ได้และอีกอันหนึ่งนะคะก็เป็นช่อง YouTube นะคะชื่อช่องออยจอยมีนะคะก็จะมีทุกอย่างอัปเดตให้ติดตามได้แบบเยอะมากๆเลยค่ะโอเคครับครับผมวันนี้พวกเรา4คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็อย่าลืมกดอะไรครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกดซับสไครบ์ด้วยซับสไครบ์ด้วยซับสไครบ์ด้วยผมเที่ยวอย่างเดียวเลยผมสำหรับวันนี้นะครับพวกเรา4คนก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ